วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์มาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะครับวันนี้อาทิตย์ที่19ธันวาคม2553ครับสวัสดีการโดยประมาณนะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศใช้คำว่าหนาวทั่วไทยใช่ครับนะฮะหนาวจริงๆครับคุณผู้ชมฮะถึงจะไม่ลดต่ำมากแต่ว่ารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าทั่วทั้งประเทศนะครับคุณผู้ชมฮะแม้กระทั่งในภาคใต้ซึ่งฝนเมื่อวานนี้ตกหนักมีคำเตือน7จังหวัดว่าระวังดินถล่มกับน้ำป่าไหลหลากก็ยังมีอากาศเย็นใช่วันนี้ในกรุงเทพอากาศอาจจะรู้สึกเย็นสบายนะครับแต่ว่าทางเหนือทางอีสานเนี่ยหนาวหนักเลยมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วบางอย่างอำเภออมก๋อยถึงขนาดต้องขุดรูอยู่เลยนะครับเพราะว่าหนาวมากท่านผู้ชมฮะวันนี้เราเริ่มต้นนะครับก็แน่นอนครับเป็นท็อปเดอะทาวน์ตลอดทั้งสัปดาห์รวมถึงเมื่อวานนี้ที่ประชาชนนั้นแห่แหนกันไปบริเวณถนนราชดำเนินจนกระทั่งช่วงแรกเนี่ยยากลำบากพอสมควรนะครับเพราะว่าทีมงานของ Red Bull รวมถึง Mark Webber เขาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับใช่ครับคนเป็นแสนนะฮะเมื่อวานนี้บริเวณ Street of King หรือถนนพระราชาราชดำเนินเส้นทางเสด็จราชดำเนินประชาชนเนี่ยโอ้โหไปรอดูกันอย่างที่ว่านะปีโน่นปีนี่เขาบอกว่าจุดที่แบบเยอะที่สุดคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแน่นมากใช่ครับเวลาสำคัญก็คือเวลาที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาถึงลานพระพรามหาเจษฎาบดินเพื่อทรงเปิดงานที่ว่านี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับงานถนนแห่งประวัติศาสตร์ Street of King ราชดำเนินเวสต์บูแบงคอก2010แล้วก็เป็นเวลาที่ประชาชนที่ราชดำเนินนั้นรอคอยครับอย่างที่บอกครับคุณภาสิทธิ์ฮะถ้าเราจะไล่เรียงบรรยากาศสักหน่อยเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ไปกันตั้งแต่6โมงเช้าทั้งที่กำหนดการเนี่ยช่วงบ่ายนะฮะเอาแน่นอนต้องจับจองใครๆก็อยากจะอยู่ชิดติดขอบนะครับ6โมงถ้าเป็นผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องชิดติดขอบผมชอบมุมสูงคือแต่กลายเป็นว่าอยู่ชิดติดขอบบางทีก็ไม่ค่อยดีนะเลยยุทธเพราะว่าทำให้บางทีเนี่ยเร่งเครื่องก็ไม่ค่อยจะได้นะครับแล้วเขาก็กังวลกันว่าเดี๋ยวมันจะไปประสบอุบัติเหตุไปโดนคนเอาด้วยใช่ครับจุดสนใจแน่นอนครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่รถแข่งฟอร์มูล่าวันคันแชมป์โลกนะฮะรวมถึงมาร์คเวเบอร์นักแข่งรถสุด1หมายเลข3ของโลกสังกัดทีม Red Bull Racingประมาณสัก10โมงเนี่ยนะครับ2ข้างทางก็เต็มไปด้วยผู้คนเป็นแสนคนแล้วนะฮะสัก10โมงขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะจุดสนใจที่สุดอย่างที่คุณภาสิทธิ์บอกไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีคนจับจองฟุตบาทตรงกันข้ามอนุสาวรีย์จำนวนมากจนล้นออกมาบนถนนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปจัดระเบียบซึ่งยากลำบากนะประชาชนทะลักตลอดเวลาไม่น่าจะต่ำกว่า 4-5,000 คนประชาชนบางส่วนก็ปีนขึ้นไปบนอาคารร้านแมคโดนัลด์ตู้โทรศัพท์อาคารรอบบริเวณอย่างที่เราเห็นภาพเมื่อตอนต้นเนี่ยนะครับคุณประสิทธิ์ครับใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ก็คือที่บริเวณสี่แยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยเขาเอารถแข่งฟอร์มูล่าวันคันที่เห็นอยู่นี่แหละครับไปจอดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ประชาชนก็ไปถ่ายรูปกันที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับทีมงานของมาร์คเวเบอร์แล้วก็รวมถึง Red Bull Racing เนี่ยนะฮะเขาต้องมาตรวจสอบความปลอดภัยตามเส้นทางนี่เป็นทีมงานต่างชาติเลยนะฮะแล้วก็ยืนยันกับพิธีกรนะครับว่าประชาชนต้องอยู่หลังแนวรั้วเหล็กเท่านั้นไม่อย่างนั้นจะไม่มีการแสดงโชว์เพราะหวั่นเกรงเรื่องความปลอดภัยถึงที่สุดเมื่อถึงเวลาเนี่ยก็ปรากฏว่าพอมาถึงจุดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาร์คเวเบอร์ต้องชะลอรถ F1 นะฮะแล้วก็กลับรถครับคือพูดกันตรงๆก็คือถ้าคนไม่ลงไปใกล้ขนาดนี้เนี่ยเขาจะโชว์มากกว่านี้มันจะเร็วมันจะแรงมากกว่านี้ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าต้องชะลอเพราะว่าเป็นช่วงเข้าโค้งด้วยเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมใช่ครับนั่นเองในงานนั้นถ้าจะไล่เลียงกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะเริ่มด้วยขบวนพาเหรดถวายความจงรักภักดีเพราะงานนี้เนี่ยกระทิงแดงเขาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยเนี่ยนะครับโดยโก้มิสเตอร์แซกแมนบรรเลงดนตรีแจ๊สแล้วก็เป็นขบวนรถของดารานักแสดงนำทีม XR เขาเรียก Extreme ใช่ครับนะฮะเป็นสตรีทโชว์ Extremeก่อนจะถึงขบวนของมาร์คเวเบอร์ซึ่งประกอบด้วยอ้ำพัชราภากับพลอยเชอร์มาลนะใช่ครับแล้วก็มาถึง
การแสดงโชว์ชุดแรกจาก Red Bull Drift Team Thailand เขาบอกว่าเป็นชุดเรียกน้ำย่อยนะครับนำทีมโดยกีกี้ศักนานานะครับเอารถมา5คันมาดิฟโชว์เลยนะครับเขาเรียกว่าดิฟเป็นรูปโดนัทนะบนถนนนะครับก็สร้างความฮือฮามากเขาบอกตรงนี้ยิ่งตอนที่เวลาดิฟแล้วควันมันออกมานะคนจะยิ่งกรี๊ดยิ่งฮือฮาชมฮะเมื่อถึงเวลา 15:00 นเสียงเครื่องยนต์ Formula 1สตาร์ทขึ้นผู้คนปรบมือให้กำลังใจมาร์คเวเบอร์ซึ่งใช้เวลาโชว์5นาทีจากสะพานผ่านฟ้าวีลาดไปกลับรถที่สี่แยกข้อกลัว4รอบเราไปดูไฮไลท์กันนะครับคุณผู้ชมฮะให้ดูกันเต็มๆเพราะนี่เป็นงานประวัติศาสตร์งานหนึ่งเพื่อเฉลิมเกียรตินะครับคุณผู้ชมครับเชิญครับเชิญครับท่านผู้ชมฮะต้องขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงด้วยนะฮะกรุณาเอื้อเฟื้อภาพที่คุณก็ไม่รู้เห็นนะว่า F1 ก็ดิฟเหมือนกันดิฟได้แล้วเขาบอกว่าตอนที่ F1 มันดิฟเนี่ยนะคนนี่กรี๊ดสนั่นเลยครับฮะและขณะที่ก็เห็นเนี่ยนะฮะเป็นภาพจากจุดรถ F1 คือ Formula 1คันนี้ด้วยเนี่ยนะฮะใช่ครับให้เห็นภาพนี่ครับท่านผู้ชมฮะนี่ก็ทำให้ผู้คนนั้นปรบมือเป็นกำลังใจหูฟังก็ขายดีเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะไม่ใช่หูฟังอุดที่อุดหูที่อุดหูที่อุดหูเอียร์ปลั๊กเนี่ยนะเอียร์ปลั๊กครับสามคู่ร้อยพอผ่านไปเนี่ยผมก็ยังเห็นภาพเมื่อวานนี้ชาวบ้านประชาชนเนี่ยลงไปถ่ายรอยล้อของรถ F1 เห็นรอยล้อเลยนะท่านผู้ชมฮะและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับคุณเฉลิมอยู่วิทยาประธานบริษัท Red Bull Company Limited กรุงลอนดอนก็น้ำตาคลอเบ้านะฮะบอกว่าภูมิใจแล้วก็ปลาบปลื้มใจความฝันเป็นจริงไม่คิดมาก่อนว่าจะได้รับการตอบรับประชาชนมากขนาดนี้รับรู้เลยว่าเรื่องกระแสตอบรับกีฬารถแข่งฟอร์มูล่าวันในเมืองไทยกำลังได้รับความนิยมและมีความฝันอีกประการหนึ่งของ Red Bull ก็คือการสร้างสนามแข่งขันฟอร์มูล่าวันแห่งแรกในเมืองไทยนะฮะอาจจะต้องใช้เงินประมาณ 2,500 ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมฮะครับซึ่งคุณเฉลิมบอกว่าภาครัฐกับกลุ่มบริษัทกระทิงแดงอาจจะไปหารือร่วมกันต่อ
ว่าถ้าเมืองไทยมีสนามแข่ง F1 ขึ้นมาจริงๆเนี่ยสถานที่ที่เหมาะสมก็คือเมืองพัทยาชลบุรีนะฮะอย่างสิงคโปร์เขามีแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะมาเลเซียก็พยายามจนสำเร็จเมืองไทยเราไม่ค่อยเคยพูดถึงเรื่องสนามแข่งฟอร์มูล่าวันเท่าไหร่ซึ่งก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างบางคนก็อาจจะมองว่าการที่กระทิงแดงเรดบูลไปเป็นเจ้าของทีมแชมป์โลกอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่ซะยิ่งกว่ามีสนามแข่งฟอร์มูล่าวันใช่เพราะว่าเรดบูลซึ่งก็เป็นที่รู้ว่าต้นกำเนิดมาจากเมืองไทยเนี่ยก็ไปแข่งทั้ง18สนามครับนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเชื่อว่าหลังจากนี้ไปคงจะกระตุ้นทำให้หลายคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ติดตามการแข่งรถฟอร์มูล่าวันแบบนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวเบอร์ก็กลับไปแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ก็คงประทับใจแล้วครับคุณประสิทธิ์ฮะแล้วเขาก็สร้างความประทับใจให้กับคนไทยเป็นแสนคนซึ่งก็มากกว่าที่เราคาดเอาไว้นะฮะ